ช่องของเราเป็นช่องที่นำเสนอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตและความสุขในความทรงจำกับศิลปินดาราที่ท่านชื่นชอบหากถูกใจในการนำเสนอช่องของเรากดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะคะนี้รายการสุริภาขอร่วมแสดงความยินดีกับ32ปีของอสมทค่ะต้องบอกว่าสถานีนี้อยู่คู่กับคนไทยมานานทีเดียวค่ะให้ทั้งสาระความรู้และความบันเทิงสิ่งหนึ่งที่มีความแตกต่างในการนำเสนอทั้งรายการเกมโชว์และรายการตลกค่ะคืนนี้รายการสุริวิภาจะพูดถึงรายการหนึ่งรายการที่ถ้าบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อ25ปีที่แล้วเนี่ยไม่มีใครที่ไม่รู้จักรายการเพชฌฆาตความเครียดค่ะด้วยวัยคุณผู้ชมนะคะถ้าหากว่าอายุใกล้เคียงหรือว่ามากกว่าดิฉันเนี่ยจะต้องคุ้นหูกับบรรดากลุ่มซูโม่สำอางอย่างแน่นอนค่ะพวกเขาถูกขนานนามว่าเป็นตลกปัญญาชนหลายคนคงจะคุ้นหูกับซูโม่โค้กซูโม่เจี๊ยบซูโม่เป๊ปซี่อีกหลากหลายคนค่ะที่เรียกตัวเองว่าซูโม่ถ้าหากว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่ๆก็คงจะมีคำถามใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำไมต้องเรียกพวกเขาว่าซูโม่ด้วยพวกเขาเป็นนักแสดงซูโม่หรือเปล่าไม่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะรายการของเราจะพูดคุยกับบรรดากลุ่มซูโม่สำอางหลายๆคนนะคะแจ้งเกิดจากรายการนี้หลายคนทีเดียวค่ะคุณปัญญานิรันกุลก็เกิดจากรายการนี้เช่นเดียวกันรวมทั้งคุณอิทธิสุนทรผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องโหมโรงก็เกิดจากรายการนี้ยังมีอีกหลายคนค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นเกียรติกับรายการสุริวิภาทีเดียวค่ะที่ได้มีโอกาสต้อนรับกลุ่มซูโม่สำอางจากรายการเพชฌฆาตความเครียดค่ะจริงๆที่ได้มีโอกาสต้อนรับตำนานตลกปัญญาชนทั้งหมดค่ะพี่ๆขาในบรรดากลุ่มซูโม่สำอางมีทั้งหมดกี่ท่านพี่ตู้ทั้งหมด22ครับตายไปแล้ว1วันนี้อาจจะมาด้วยท่านผู้ชมครับน้องแหม่มเชิญมามากกว่านี้แล้วก็มาไม่ครบครับไม่ทราบต้องเจี๊ยบตายไปหรือว่ายังไม่มาทยอยมาค่ะทยอยมาด้วยขออนุญาตแนะนำให้น้องๆรุ่นใหม่ๆได้รู้จักกับบรรดาซูโม่แต่ละท่านทางด้านนู้นค่ะพินโยรู้ธรรมเรียกว่าซูโม่โยพี่ซูโม่โยนะคะนี่เถอะมาค่ะซูโม่เอ๋ค่ะสวัสดีครับเรียกได้ธรรมตยากุลครับและถัดมาค่ะคุณชื่ออะไรคะซูโม่อรุณซูโม่ตุ๋ยครับถัดมาค่ะซูโม่แฮลค่ะบำเพ็ญชำนิบรรณาการครับและเนี้ยบมาค่ะซูโม่โค้กค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสมชายเปรมประภาพงศ์ค่ะเขาสนิทกันเพราะว่าอยู่ยุทธการเสนาอะไรนะยุทธการขยับเหงื่อค่ะนั่นคือรายการนั่นคือรายการน้องของซูโม่หลังจากที่เพชฌฆาตจบแล้วเราก็เกิดยุทธการขยับเหงื่อนุ่มถึงได้บอกว่ารายการเพชฌฆาตความเครียดเป็นตำนานหลังจากรายการเพชฌฆาตความเครียดหยุดออกอากาศไปก็มีการต่อยอดเป็นรายการอื่นๆแต่แขนงหนึ่งในนั้นก็คือรายการยุทธการขยับเหงื่อนั่นแหละอันนี้น้องรู้จักแน่รู้จักไหมไม่ทันไม่ทันรู้จักรู้จักปลายแล้วมาติดดิฉันเลยค่ะซูโม่โต้ค่ะกระทงสุรสวัสดีครับทุกวันนี้พี่ๆขาเวลาเดินไปไหนมาไหนทุกคนยังเรียกว่าซูโม่อยู่ไหมคะมีนะมีครับเรียกครับเรียกแต่ว่าซูโม่น้ำดำเนี่ยจะชัดเจนสุดคือแป๊บซี่กับโค้กอ๋อแต่ต้องมีด้วยมีมารยาทด้วยนะที่ซูโม่น้ำดำซ้อนอย่างนั้นแหละคุณผู้ชมน้ำดำออกอากาศครั้งแรกเมื่อปีไหนคะพี่ตู้ขา2527ใช่ไหม28ครับ26เชื่อใครจะเชื่อใครดีเนี่ย26เตรียมตัว28เพราะออกจากหลังนั้นที่ดา27นี่ก็แม่นเรื่องตัวเลขต้องพี่โยเลยหรือ29พี่ไว้หน้าพี่ดีกว่าตั้งกระดาษโทษครับน่าจะ28เพราะว่า27ต่อ28เขาให้โล่มาโล่รายการดีเด่นนะครับที่ท่านเขียนว่ารายการโทรทัศน์ดีเด่นประจำปี27หรือ28หรืออาจจะ29เขาเขียนไว้เขียนทำไมคือจะครบ3ปี28ครับอันนี้เขาแม่นเรื่องปีนี้ก็ครบ2รอบเท่านั้นเอง
24 ปี24ปีครับ24ปีคุณผู้ชมขาเป็นรายการที่ไม่มีใครไม่รู้จักเรียกว่าตื่นเช้ามาเนี่ยต้องมีคนพูดถึง Talk of the Town กับเรื่องเพชฌฆาตความเครียดกันทันทีค่ะและคืนนี้ค่ะเรามีกิฟต์วอเชอร์จาก Mediclare Clinic สำหรับผู้ที่ตอบคำถามเราได้3ท่านค่ะรางวัลละ 1,500 บาทค่ะและอีก10ท่านค่ะพี่ตู้ขาเรามีหนังสือนี่ค่ะให้พี่ตู้อ่านเราเคยมีหนังสือชื่อคนไทยทิ้งแผ่นดินนะครับค่ะโดยพี่สัญญาผลประสิทธิ์ท่านเขียนไว้แล้วก็ไม่เขียนต่อเพราะท่านตายพี่ตู้เลยเขียนต่อ เป็นภาค2คือต่อก็คือคนไทยทิ้งแผ่นดินนะฮะภาคที่1ตอนสู้หาพ่อสู้หาพ่อคุณผู้ชมคะนี่เป็นรางวัลอีก10รางวัลนะคะคำถามเดียวกันติดตามได้ตอนท้ายรายการค่ะวันนี้คุณผู้ชมหาคำตอบจากพี่ๆได้ช่วงหน้าสักครู่ค่ะได้อารมณ์มากที่อยู่ในวัย20ปีสงสัยว่าบรรดาลุงอาๆนะๆเหล่านี้เนี่ยมาเป็นแขกรับเชิญในรายการสุริวิภาเป็นใครส่วนคุณผู้ชมที่มีวัย30ขึ้นไปแล้วเนี่ยดิฉันไม่กังวลเลย ทุกท่านคงจะรู้จักกลุ่มซูโม่สำอางเป็นอย่างดี เพื่อให้น้องๆเหล่านั้นเนี่ยได้รู้ที่มาที่ไปเรามีประมวลภาพของรายการเพชฌฆาตความเครียดบรรดาหน้าตาของพี่ๆลุงอาๆเหล่านี้เนี่ยมาให้ชมว่ายังหล่อเหมือน25ปี24ปีที่แล้วหรือเปล่าไปชมกันสองข้างนี้ไม่ค่อยเท่ากันนะครับเดี๋ยวด้านนี้นี่ช่วยตบๆหน่อยนะครับไหนนะฮะนะตรงนี้ฮะช่วยตบๆให้มันเข้าทรงหน่อยครับอ๋อช่วงนี้ใช่ไหมฮะครับครับเดี๋ยวนะฮะแจ๋วมากเลยครับอันนี้แจ๋วเป๊ะเลยครับรายการภาษาไทยคำละวันวันนี้เสนอคำว่าแปะเจี๊ยมักใช้ในโอกาสเปิดภาคเรียนผู้ปกครองจะพูดกันหนาหูและมักพูดประกอบกับคำสาปแช่งบ้างก็ใช้เป็นของโอ้อวดว่าใครจะจ่ายมากกว่ากันให้เห็นว่ารวยกว่ากันจะรวยกว่าจนกว่าก็เสร็จแปะทั้งนั้นคำถามแย่ๆที่ไม่น่าจะตอบลองแก้เผ็ดดูนะครับซ่อมรถอยู่เหรอครับคุณอะไรนะซ่อมรถอยู่แล้วครับซ่อมรถที่ไหนกันไอ้นี่มันเครื่องบินนะผมซ่อมเครื่องบินอยู่เดี๋ยวปีกมันไม่ยอมกลางอ่ะเดี๋ยวจะซ่อมอยู่เครื่องบินเครื่องบินไอ้นี่เดี๋ยวรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวเราบินไปด้วยกันเลยเดี๋ยวจะบินให้ดูนะรอเดี๋ยวนะเนาะซ่อมรถอะไรเครื่องอะไรเนี่ยน้องอ๋ออันนี้เครื่องเป่าผมครับต้องเป่าคุณอ๋อเป่าทำไมอ่ะก็อันนี้ใช้เป่าผมให้ดีไงครับเป่าคุณให้ดีคุณไม่ดียังไงเหรอคุณไม่ดีอะไรยังไงไม่เข้าใจยังจำบรรยากาศยังจำภาพความหลังได้กันไหมคะได้จำได้ครับแต่ว่าเวลากลับมาดูอีกทีนะเราจะรู้สึกเหมือนกันว่ามันโบราณนะเดี๋ยวนี้เขาเอามาใช้กันเยอะไงฮะน้องๆคาเฟ่อะไรก็เอาไปใช้หมดไอ้การกวนอ่ะใช่ไหมครับแต่ตอนนั้นมันไม่มีไงอ๋อคือสมัยเรียนเนี่ยเราเป็นธรรมชาติของเราอยู่แล้วไอ้การเล่นมุกพวกนี้เราเล่นกันแซวกันอยู่ตลอดเวลาเราเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแม้แต่ตอนที่เราทำละครเวทีเราก็เล่นของเราอย่างนี้แล้วเพียงแต่ว่าคนภายนอกอ่ะไม่เคยเห็นไม่ชินกับความคิดแบบนี้กับการที่ถามอย่างแล้วไปตอบอย่างเหมือนถามว่าเอาถั่วเขียวไหมครับเขาจะอีกคนก็จะมองว่าเขียวครับผมดูแล้วก็เขียวดีน้ำแข็งไหมก็ยังแข็งอยู่ครับอะไรอย่างเงี้ยด้วยความเป็นธรรมชาตินี่แหละถึงมาเป็นจุดเริ่มต้นของรายการไหมครับพี่ตู้ขารายการมีจุดเริ่มต้นมายังไงเราทำละครสถาปัตย์ก่อนค่ะแล้วก็โด่งดัง
แต่มันอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็มีคนถามว่าคนคนนั้นก็คือรุ่นพี่สถาปัตย์เรานะครับที่แต่วีรชาติพรีอะไรเนี่ยนะวาสนาวาสนาครับวาสนาอยู่ที่บริษัทไนท์สปอร์ตตู้ทำออกสาธารณชนได้ไหมก็ให้เวลาช่องก้ามาแล้วจากนั้นมาพี่ตู้ก็ระดมดรีมทีมคัดเลือกเองครับจากมือขวาทั้งหมดที่เคยทำละครแต่ละรุ่นพี่ตู้มีมือขวากี่อันน่ะมือขวาทั้งหมดที่เป็นมือขวาทั้งหมดมือขวาทั้งหมดมือขวาทั้งหมดบางคนก็เป็นม้ามซ้ายบางคนก็ตอนนี้ก็รู้ได้ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังครับคอนเซปต์พี่ตู้ค่ะคอนเซปต์คือเราต้องการอารมณ์ขันไม่ใช่ตลกไม่ใช่เจ็บตัวไม่ใช่สแลปสติกที่จะต้องขำเพราะหัวเราะไม่ใช่อันนั้นเวลานั้นเขาเล่นอย่างนั้นกันเราต้องการความคมของอารมณ์ขันแต่เราก็ไปไม่รอดด้วยตรงนั้นเพราะตลาดยังต้องการอันเดิม อรุณจึงต้องเสียสละโดยการคัดเลือกของผู้กำกับคือพี่โยว่าทำสแลปสติกถือไม้เบสบอลแล้วมีเจ็บตัวตรงนั้นเราเรตติ้งสูงสุดเลยมันคือการจบมุกด้วยความรุนแรงคือแต่ว่าคือมันเพื่อความสะใจของคนดูคุณมีคนมากวนเงี้ยทำอะไรไม่ได้เราต้องเรียกซูโม่ตุ๋ยละซูโม่ตุ๋ยมาจัดการทีนึกออกกำจัดมันออกไปซึ่งทำให้คนดูก็รู้สึกว่าแฮปปี้มันเป็นความคิดเบื้องลึกของผู้กำกับค่ะผมเป็นแค่นักแสดงแล้วทำไมต้องใส่เสื้อกล้ามคะอันนี้เป็นคำสั่งไหมคะอ๋อเสื้อกล้ามผู้กำกับก็อยากรู้สึกว่ามีเสื้อกล้ามอยู่ตัวเดียวที่ซูโม่ตุ๋ยถือใส่แล้วก็มีไม้เบสบอลนั่นเองพี่โยเป็นผู้กำกับเป็นตัวจบมุกถ้าเมื่อไหร่จบมุกไม่ได้เรียกซูโม่ตุ๋ยเขาจะมาทันทีแล้วเวลาเขาหวดนี่เขาหวดจริงมากนะคือถ้าหลบไม่ทันนี่เรื่องใครเรื่องมันเลยหลบไม่ทันตายสามอ่ะในช่วงนั้นค่ะในช่วงที่ทำรายการเพชฌฆาตความเครียดเนี่ยบรรดารายการทีวีอื่นๆเนี่ยเป็นแบบไหนอยู่คะพี่ตู้ขาหมายถึงในเรื่องของตลกเรื่องอารมณ์ขันใช่ไหมครับค่ะเขาก็ยังมีถาดคนละอันนะฮะตีหัวกันเราไม่ได้รังเกียจตรงนั้นนะครับไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่เราไม่อยากให้คนหัวเราะโดยการหัวเราะเยาะมันจะเพาะนิสัยที่ไม่สวยงามด้วยนิสัยสมน้ำหน้าเพราะนั้นเราจะหวงอารมณ์ขันไว้ในฝ้าของเออิดเนี่ยฝั่งที่เป็นอะไรที่คมเนี่ยจะคงไว้จะมีแต่ถ้าอยากดูอะไรที่สะใจก็มีเรามีให้หมดเรามีเราจัดให้เราก็เอาถาดนั่นน่ะม้วนเป็นไม้เป็นบอลแต่เมื่อกี้เห็นช่างตัดผมก็มีอยู่หน่อยๆนะช่วยตบหน่อยช่วยตบหน่อยในครั้งแรกที่มีการคุยว่าเราจะทำรายการประเภทนี้ขึ้นมาเนี่ยมีความกังวลไหมคะว่าเอ๊ะมันจะไปได้ไหมทั้งที่รูปแบบคนอื่นๆเนี่ยเขาอยู่คลองตลาดอยู่แล้วพี่ไม่กังวลหรอกครับเพราะว่าพี่ให้น้องทำสบายสบายไรดีมันเรื่องของเขาพี่แกสบายถึงเวลาก็เอารางวัลมาให้เขาค่าเหนื่อยอะไรซึ่งก็ให้ค่อนข้างสูงสำหรับยุคนั้นนะครับถือว่าสูงแต่เขาน่ะกังวลครับแน่ๆคือไม่มีปัญหาครับเพราะว่าในการที่จะคิดอะไรมาแล้วก็ปฏิบัติทำออกไปเนี่ยของใหม่ๆที่ป้อนตลาดแต่คือมารู้ว่า5วันต่อสัปดาห์เนี่ยครับมันแทบจะหัวไปมุดลงซ่วมแล้วเพราะมันนึกไม่ออกว่าจะทำยังไงวันละครึ่งชั่วโมงต้องแหม่ตอนหลังเป็น7วันต่อสัปดาห์ครับตอนแรก5วันคิดมากไม่มีวันหยุดเลยภาษาทีวีเรียกสล็อตหมายถึงว่าเวลาเดียวกันทุกวัน5วันก่อน5วันก่อนเพิ่มเป็นสนุกดี6วัน6วันก่อนมีช่วงเรา7วันพี่ๆน้องๆประชาชนไทยก็เลยเจอเราทุกวันเลยครับเป็นญาติกันเลยเราเข้าไปอยู่ในบ้านเขาเลยสปอนเซอร์ตรงสถานีช่อง9นี่แหละขอให้ทำ8วันต่อสัปดาห์จะเอาแบบนั้นเลยสล็อตของช่อง9มีสัปดาห์ละ8วันแล้วคนที่เหนื่อยสุดเนี่ยสำหรับฝ่ายสคริปต์เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแห้วตัดบ่ายเย็นเซนเซอร์กลางคืนออกคือเป็นวงจรอย่างนี้เลยใครทำหน้าที่อะไรบ้างคะพี่ตู้ขาพี่ตู้ออกคำสั่งหัวคือครั้งแรกสุดผมคุยกับพี่ตู้ก่อนค่ะพี่โยค่ะเพราะพี่ตู้เก่งมากในเรื่องนี้ผมเรื่องนี้หมายถึงว่าพี่ตู้ผมบอกพี่ตู้คิดผมทำนะพี่ตู้คิดผมผลิตหมายถึงว่าโปรดักชันทั้งหมดผมกำกับค่ะ5วันพอไหวทีนี้ก็เริ่มแบ่งน้องๆพวกนี้นี่คิดเขียนป่ะเล่นได้เล่นกันหลายคนเล่นได้ด้วยนี่เล่นได้ด้วยอิดเอ๋เล่นได้ด้วยก็นี่ก็เขียนผมก็มาปึ๊บกำกับเอาหมดแล้วฝ่ายนู้นเล่นครับยิบถั่วงอกก็เรียกถั่วงอกค่ะถั่วงอกคิดเดี๋ยวนั้นปึ๊บต้องคิดเดี๋ยวนั้นมาอีกปึ๊บเอาเทปปั๊บวิ่งเข้าสตูดิโอไปอันนี้ตัดพี่แฮวตัดไปไงวนไปให้เรื่อยๆเพลินครับเพลินคือแรกๆอ่ะใช่เ
พี่ว่าแห้วไม่เห็นเดือนเห็นตะวันไม่รู้เลยตะวันกลางวันแต่ผมก็เล่นนะไอ้ระหว่างรอเขาเนี่ยเราก็เล่นกับเขาเล่นด้วยเราก็เล่นไม่มีอะไรตัดไงไม่ระหว่างรอผมทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพี่โยเป็นอาร์ตดีเรคเตอร์ค่ะพี่โยอยากได้อะไรก็บอกมาซึ่งหาไม่ทันมันจะไปทันได้ไงล่ะทำไมอ่ะถุงก็ออกมาเงี้ยถุงก็แผนกถุงก็เอ้ยตอนนี้คงถามว่าพี่จะไปยืนข้างๆทำไมถ้าหาไม่ทันก็บอกพี่อยากได้อะไรครับอะไรเงี้ยพี่อยากได้อันนี้นี่ผมถามว่าพี่เอานี้ดีไหมซึ่งมันทำอะไรไม่ได้มันก็ต้องทำไงค่ะพี่โค้กล่ะคะทำอะไรบ้างคะเล่นตอนนั้นเล่นอย่างเดียวนะฮะแล้วก็ทำงานสถาปนิกอยู่ก็มีเวลามาเล่นบ้างทำงานบ้างตอนหลังก็เลยลาออกจากที่ทำงานมาเล่นมาเล่นเพราะเกรงใจที่ทำงานน่าเกลียดคนอื่นทำงานอยู่ไม่เอาเปรียบเขาไม่เอาเปรียบเขาคือไม่ชอบเปรียบทำไมถึงใช้ชื่อคำว่าเพชฌฆาตความเครียดมาจากใครเป็นคนตั้งคะพี่ตู้ครับถ้าหากเราตั้งว่าตลกขำกริ้งขี้แตกหรืออะไรเงี้ยมันก็จะดูเป็นไม่คงมีความคาดหวังเพราะมีความคาดหวังนะว่าจะต้องตลกใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญคือเราจะหนีคอมเมดี้ไปสู่ฮิวเมอร์อะไรขอโทษต้องใช้ภาษาอังกฤษนะครับแต่แยกออกนะตลกกับอารมณ์ขันนะค่ะถ้าเป็นอะไรที่คมแล้วต้องแปลมันคืออารมณ์ขันนะครับเพชฌฆาตความเครียดมันแปลได้อยู่แล้วอะทำให้เครียดความเครียดหายไปอันนี้คือความยากลำบาก แล้วซูโม่สำอางล่ะคะซูโม่น่ารักใครเห็นซูโม่ก็จะมันจะน่าเอ็นดูนะครับสำอางที่ใส่เข้าไปให้รู้ว่าเป็นผู้ดีนะไม่เล่นอะไรที่รุนแรงนะฮะในที่สุดก็ต้องเล่นอ่ะใช่ไหมเพราะว่าตลาดยังต้องการอยู่นี่ว่าเราไม่ได้นะครับสปอนเซอร์ขอมาส่วนใหญ่สปอนเซอร์สำอางพอสมควรอย่างนี้ดีกว่าไอ้ไม่สำอางก็มีแล้วเป็นความตั้งใจไหมคะที่จะเรียกชื่อของแต่ละท่านแต่ละบุคคลซูโม่ตุ้ยซูโม่โค้กอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้มาเกิดตอนที่คนเขาเรียกเรานะคุณตาพี่ตู้คือพอเป็นตลกเนี่ยสมัยนั้นคนไม่ชินนะเขาเรียกไอ้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการถูกเรียกไอ้เมื่อออกทีวีเนี่ยเราต้องหาคำมาแทนซะข้างหน้าพอมีซูโม่เขาก็เรียกไอ้ซูโม่นะคะเป็นการรวบรวมสมาชิกได้ทั้งหมดกี่ท่านคะบรรดาครอบครัวซูโม่ซูโม่ทั้งหมดเฉพาะหน้าจอประมาณ22นะฮะที่ไม่ดังประมาณเกือบ10เนี่ยที่ดังก็10กว่า มีซูโม่ที่คนจำได้กับจำไม่ได้ เพราะบางคนเราไม่เรียกชื่อซูโม่เลยนั้นแต่เป็นตัวเสริมรุ่นอรุณรุ่นดูน้องดูอ่ะน้องดูสัญญาก็เคยมานะครับรวมจำภาพพี่ดูได้แม่นเลยพี่ดูยกกระถางไปมาพี่ครับวางไว้ครับรวมจำภาพนี้แม่นเลยแล้วทุกคนก็จะแกล้งวางตรงนั้นแล้วก็ไม่วางตรงนี้แล้วก็ยกอยู่งั้นน่ะเป็นไงแต่จริงอย่างนั้นน่ะคือสคริปต์นะอ๋อเหรอคะสคริปต์จ้ะอยู่ดีๆจะเอาน้องมาแกล้งเดินไปเดินมาทำไมทุกอย่างสคริปต์ทุกอย่างสคริปต์อันนี้คือความประหลาดของรายการซึ่งตลกมักไม่ทำค่ะแต่ฮิวเมอร์อารมณ์ขันเนี่ยจะเป็นสคริปต์จะเขียนก่อนถึงแม้เขียนเดี๋ยวนั้นก็เขียนก่อนเสมอไม่งั้นมันไม่มีระเบียบก็ยังเขียนผู้ชมคงนึกภาพออกนะคะต้องบอกว่าคนที่ชอบคิดกับคนชอบทำแล้วก็มีอารมณ์ขันกันทั้งนั้นเลยเมื่อมาเจอกันรายการเพชฌฆาตความเครียดถึงได้เกิดขึ้นต้องบอกว่าทั้งมุกส่วนตัวมุกส่วนรวมค่ะกลายมาเป็นช่วงต่างๆของรายการส่วนจะมีช่วงอะไรบ้างช่วงหน้าติดตามชมค่ะวานถ้าจะพูดถึงส่วนสำคัญแต่ไร้รายการเนี่ยนะคะที่ทำให้ผู้คนจำได้นั่นก็คือนักแสดงคุณผู้ชมเคยชมรายการยุทธการขยับเหงือกไหมคะก็จะจำเซนาตุยเซนาโคกหรือว่าเซนาแหม่มได้เช่นเดียวกันค่ะซูโม่เองก็เป็นสรรพนามหรือว่าเป็นสิ่งที่นักแสดงทุกคนมีคำว่าซูโม่นำหน้าแล้วก็เป็นสิ่งที่จำไว้จนถึงทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมเห็นเก้าอี้ที่ว่างๆข้างๆพี่รุ่นไหมคะเจ้าของเก้าอี้มาแล้วค่ะคุณวัชราปานเอี่ยมค่ะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบคะครับไหนๆมาแล้วขอคุยด้วยเลยครับพี่เจี๊ยบทำส่วนไหนในทำไมมาทีหลังรู้ไหมทำไมถึงมาทีหลังคะเด่นมากมาเบรกนี้เด่นมากจริงๆรถติดครับหนูแม่มอยากทราบว่าในรายการเพชฌฆาตความเครียดเนี่ยพี่เจี๊ยบได้ทำอะไรบ้างหน้าที่อะค่ะเดิมอยากดังพอจะมาแสดงตลกกับพี่ๆกับพี่ตู้พี่โยอะไรเงี้ยเต็มที่เลยก็มาเล่นกับเขาเขาให้อยู่ในห้องตัดต่อ
แรกๆก็ตัดง่ายใช่ไหมยังไม่ได้เล่นเลยยังไม่ได้เล่นแค่ได้ตัดต่อก่อนเลยตัดต่อก็มาอิดเอ๋มาเล่นนะครับก็มีนักแสดงอื่นน้องๆที่ถ่ายปัดมาก็เป็นคนตัดต่อก็จะจับนู่นชนนี่จับนู่นชนนี่โดยคำสั่งของพี่ตู้บอกว่าห้ามใช้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับกราฟิกสวยๆทั้งหมดทำไมอ่ะให้ใช้ลายมือเท่านั้น น้องๆเคยเห็นตัวหนังสือที่ตัววิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างนะครับในรายการเป็นโครมาคีอยู่เลยค่ะด้วยเหตุผลอะไรครับพี่ตู้ขาเราสถาปัตย์นะครับมีมือที่ประทานมาจากสวรรค์ขนาดอื่นก็มีทุกคนสามารถลิขิตความคิดผ่านมือออกเป็นลายเส้นได้ค่ะจริงๆที่ประหยัดลายเส้นมันเปลืองมันเปลืองอ่ะพี่มันเปลืองพี่บอกเขาไปมันเปลืองและช้าเรื่องเขียนเอาเลยเขียนแล้วทันใจแล้วว่าลายมือพี่เจี๊ยบเนี่ยลายมือเขาสวยอยู่แล้วเปลืองเวลาใครเป็นคนวางคาแรคเตอร์นักแสดงแต่ละท่านว่าคนนี้จะต้องมีลักษณะแบบนี้เล่นแบบนี้ช่วยกันทำกับพี่ตู้ครับช่วยกันพี่จะวางชุดแรกครับว่าให้มีคู่นี้ครับอีกเอ๋เนี่ยกวนกันนะครับแล้วก็พอลงไปถึงรุ่นหลังเนี่ยโยเขาจะมีหมอมีคนขายอาหารคนเสิร์ฟอาหารมีอะไรเงี้ยตามฉากที่เขาไปเจอนะครับพี่จะเริ่มอะไรไว้ให้เขานิดเดียวนั่นเองแล้วพี่ก็เพ่นพี่เป็นคนโจหัวไว้แล้วพี่ก็ไปพี่ต้องทำเรื่องเจรจาบริษัทเรื่องสปอนเซอร์เรื่องอะไรมากตัวพ่ออันนี้ตัวพ่ออันนี้ขอยืนยันว่าพี่ทำงานเป็นประจำเลยนะครับพี่ก็ทำงานประจำพี่อยู่การด้าเออพี่เขาทิ้งแบบพี่โคกไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้อันนี้เขาก็ให้น้องๆสนุกกันคือพี่โค้กเขายังเกรงใจไง อันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ตู้ต้องยืนยันคำของพี่ตู้เองนะครับว่าในบทที่พี่ตู้เขาเขียนมาที่จั่วหัวแล้วไปเนี่ยนะครับก็เขียนไว้ว่าช่วงทายอวัยวะดาราเราจะล้อเลียนเกมโชว์ที่มีภาพขึ้นมาเล็กๆและให้ถามว่ารักแร้แน่นอนแต่ว่าเป็นของใครเป็นของมาช่าหรือว่าจะเป็นของสุริภาอะไรอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยพิธีกรให้รอพี่หมายถึงพี่ตู้แต่ถ้าพี่มาไม่ทันให้เจี๊ยบเล่นเข้าสู่วงการพวกเขาเขาไม่มาเลยเขียนเสร็จแล้วเขาไม่มาพี่ทำงานด้านโจหัวนะด้านบทก็เหมือนกันนะไม่ใช่เล่นๆนะเขียนไว้เขียนไว้ชาย2คนชาย1พูดว่าชาย2พูดว่าพอถึงบรรทัดที่3เอ๋จบให้ด้วยเออเอาซื้อเอ้ยคือพี่มีงานประจำงานประจำตัวงานประจำอยู่ช่วงนั้นนะฮะการท่าอากาศยานเตรียมสุวรรณภูมิแล้วโอ้โหเตรียมนานมากเตรียมแล้วว่าจะกินกันเตรียมนานขนาดนั้นเลยโอ้โหแล้วพี่โยนะคะพี่โยคาวางคาแรคเตอร์แต่ละท่านเนี่ยแล้วคนนี้ต้องเป้นะคนนี้ต้องเป็นหมอ คนนี้ต้องมีเบสบอลไม้เบสบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไงคือใช้ทฤษฎีคือทฤษฎีของละครเลยครับค่ะคนนี้คาแรคเตอร์แบบนี้คนนี้เข้ากับอย่างนี้เหมือนอย่างนั้นเลยนะครับวางทุกคนมาหมดเรียงเอ้ยคนนี้เล่นเป็นนี่คนนี้เล่นตำรวจนี่เป็นหมอคนนี้นี่น่าจะสองคนนี้คืออิดเอเนี่ยคือพี่ตู้วางไว้แล้ววางไว้แล้วแรกๆเป็นอย่างนั้นครับโอ้โหเนียบมากหลังๆใครอยู่จับใส่เลยเล่นหรือยังได้เล่นหรือยังได้เล่นหรือยังเล่นยังอยากมานี่ไอ้นี่ก็หมอได้นี่ก็ใครๆก็หมอได้หมดหรือไม่มีใครฟังตรงนี้ด้วยไม่ใช่เฉพาะเท่านี้สมมติเราไปถ่ายที่สตูดิโอแห่งหนึ่งตากล้องก็เล่นได้นะครับคนทำเสียงก็เล่นได้นะครับน้องๆมาดูนี่มาฝึกงานเล่นได้หมดเลยไม่มีวิธียังไงบอกให้เขาเล่นได้ตรงที่ไม่ยากอะครับตรงที่ยากก็เป็นตัวของเราแต่ภาพที่น้องแหม่มเห็นภาพเนี่ยใช่เลยนั่งเหมือนหมอนวดรอแต่พี่โยเมื่อ3ทำงานเดี๋ยวพี่ตู้ไปเห็นหมอนวดที่ไหนมาพี่ไปเห็นหมอนวดที่ไหนมาสุวรรณภูมิไงอาบอบนวดเราถ่ายอาบอบนวดวันที่แห้วไม่มาพี่พลาดเรื่องราวดีๆในชีวิตไปในวันที่พี่ไม่มาโอ้แท้วันนั้นนวดกระจาย คือด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่แล้วเนี่ยจริงๆเราสลับกันได้หมดยกเว้นเฉพาะที่เป็นเฉพาะตัวเช่นว่าอิดกับเอเนี่ยเป็น2เกลอกวนเมืองนะครับที่แบบเทียบก็จะเป็นลุงคิดทิชชัยดังนี้เป๊ปซี่นี่คือพยายามแล้วอะยังไงก็ได้เท่านั้นนะซี่นะเล่าให้ฟังเลยนะเป๊ปซี่ร้องห่มร้องไห้พี่ครับทำไมผมไม่ได้เป็นผู้จัดการทำไมผมไม่ได้เป็นผู้ดีกับเขาบ้างเอาสิซี่เอาเลย
สูตรเสิร์ชมาเลยดูยังไงก็อย่างนั้นนะคือดูยังไงก็เป๊ปซี่อ่ะครับก็สรุปเป๊ปซี่ก็รู้แล้วครับพี่โยครับผมประมาณนี้ได้ได้ประมาณนี้แล้วก็เป๊ปซี่ก็ดังระเบิดเถิดเทิงลึกๆนี่เป๊ปซี่คิดมากนะฮะเพราะเขาเป็นคนเดียวที่ไม่ใช่สถาปัตย์จุฬาที่ว่าลึกๆเขาคิดมากแต่เขาทำทุกอย่างนะให้เขาทำอะไรให้ลุยให้กวกกิ้งไงทำได้หมดความสามารถหลากหลายครับเด็กคนนี้ร้องเพลงเล่นกีตาร์อะไรได้ไงฮะแต่ว่าเล่นเป็นผู้ดีไม่ได้เท่านั้นเองเท่านั้นเองพี่คอขาพี่คอเล่นเป็นอะไรคะส่วนใหญ่ส่วนมากก็เป็นจะเล่นเป็นตัวอยู่ในละครหมอทนายอะไรที่เขาทนายเป็นตัวที่ตรงข้ามกับเป๊ปซี่อ่ะผู้ดีผู้ดีคือเนี้ยเนี้ยได้เลยตัวที่ตรงข้ามดูนะครับโอ้โหเนี้ยโอ้โหเนี้ยดูปั๊บโอเคเลยวันนี้พี่คิดผิดจริงๆที่ไม่มาไอ้โดยปกติเราจะไม่พูดถึงใครที่ไม่มานะแต่มันเป็นงั้นจริงนี่แต่พี่ก็ต่างจากเป๊ปซี่นิดเดียวนะคนรถกับคนส่งเอกสารนี่ถัดขึ้นมาให้พี่นะเป็นบทที่พี่ได้รับอยู่บ่อยๆถัดขึ้นมาอีกนิดเดียวเองก็ใส่เครื่องแบบเล่นตลอดเวลาเป็นเสื้อกล้ามก็บางทีใส่สูทอะไรอย่างเงี้ยพอถึงเวลาปุ๊บต้องถอดรับเหลือเสื้อกล้ามมายเบสบอลมาต้องทำหน้าที่ทันทีเป็นตุ๋ยทันทีครับเป็นมุกที่คลาสสิกไปแล้วคุณผู้ชมค่ะเรามีบทบาทของแต่ละท่านให้ชมด้วยไปชมค่ะนิกอะไรเอ่ยแหลมที่สุดแหลมที่สุดเหรอตะปูไม่ใช่เข็มอ่ะไม่ใช่จรวดอ้าวไม่ใช่ใหญ่เลยอะไรอะไรอะไรแหลมเปียวไม่ใช่ต้องแหลมเปียวไม่ใช่ต้องแหลมเปียวนี่ให้แกชนะไปไปไหนพี่ทำไมไม่ขับแท็กซี่ไม่ไม่ทำไมถึงขับ3ล้อไม่ขับแบบ4ล้อคือไม่ครับคือพี่อ่ะถ้าเป็น4ล้อพี่จะมากวนผมใช่ไหมครับก็ใช่ใช่นะพี่รอผมแป๊บนะ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 พี่อย่าไปไหนนะพี่ทำไรอ่ะเฮ้ยไม่ใช่คือแบกกายแล้วเป็นปุ้ยเอ๊ะจำได้เปล่าพี่จำได้ไหมตอนนี้จำได้มากวนใช่เปล่าไม่กวนครับยอมแล้วครับเงี้ยเงี้ยมีทุลายไหมครับเอาไปเลยครับโอ้ไม่มีเลยอยากดูดิโอ้ยครับอะไรนี่มันอะไรเราเชอรี่ไม่ชอบแบบนี้มาเล่นตลกกันแบบนี้ไม่มีเลยนี่ฮะไม่มีฮะไม่มีเลยหมดตัวเลยหมดไม่มีเลยนี่หมดเลยไม่มีเหรอไม่มีครับว้าโอ้ได้ปลอดเลยจะทำอะไรผมว่าผมกลัวแล้วเอาไปเดี๋ยวน้องชายในนี้นะมีอยู่30,000อ๋อเอาไปโอ้ยขอบคุณมากครับคุณโจรโอ้โหคุณโจรพี่ครับขอโทษนะครับเทเวศไปสายไหนฮะเทเวศไปสายไหนฮะเอ๊ะไม่เห็นเหมือนกันนะเอ๊ะนายเห็นไหมวะเทเวศไปสายไหนของมันวะเฮ้ยกูไม่เห็นเหมือนกันอ่ะเออไม่รู้ไอ้เทเวศมันไปสายไหนแต่2วันยังเจิมอยู่เลยนะเออไอ้เวศเนี่ยแต่ตอนนี้ไม่รู้มันไปสายไหนอ่ะมันไปสายไหนของมันวะไม่เห็นบอกกันเลยเออไปสายไหนไม่รู้ดิเทเวศไปสายไหนวะเออเราเป็นผู้เสียสละเชื่อแล้วค่ะว่าคนอย่างพี่ซี่เนี่ยต้องทำงานดักกว่าทุกคนเป็น2เท่าครับอะไรที่ทำให้คนดูจำเรื่องราวจำมุกจำหน้าตาของบรรดากลุ่มซูโม่สำอางได้ทั้งที่กลุ่มนี้ไม่ใช่ดาราถามใครความถี่ครับมันออกมามุกความคิดมันความคิดที่มันเป็นมุกที่ชาวบ้านเขาเจออยู่ทุกวันแล้วเขาเอาไปเล่นได้พรุ่งนี้เขาเลยตั้งใจดูว่าวันนี้จะเอาไปเล่นกับเพื่อนให้หน้าดูชมึงทำไปเล่นกันให้คำตอบโค้สมางเชียวและไม่มีลามกกับคำหยาบไม่มีเรื่องในมุ้งเราเล่นเราไม่พูดเรื่องในมุ้งเรื่องพ่อแม่บรรพบุรุษเราไม่เล่นต้องบอกว่าเป็นความคิดที่กล้าที่จะแตกต่างจากรายการอื่นถึงทำให้เพชรฆาตความเครียดนั้นประสบความสำเร็จในช่วงหน้าเราจะมาคุยกันต่อค่ะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในวาระครบรอบ32ปีของอสมทนะคะขอเชิญร่วมกิจกรรมสาธารณกุศลโดยสมทบทุนเพื่อจัดหา
สื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การศึกษาเพื่อมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนจำนวน36โรงเรียนค่ะคุณผู้ชมคะในจังหวัดทางภาคอีสานตอนบนค่ะรายละเอียดเราจะขึ้นอยู่บนหน้าจอทีวีค่ะเดี๋ยวเราพักตรงนี้กันสักครู่แล้วกลับมาคุยกับพี่ๆกลุ่มซูโม่สำอางกันต่อค่ะเวลา3ปีกับรายการสุริวิภาวันนี้เป็นวันที่เราได้มีโอกาสต้อนรับแขกรับเชิญเยอะที่สุดค่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าเป็นการเยอะที่เต็มไปด้วยคุณภาพเมื่อตอนเบรกที่แล้วเราได้คุยถึงเรื่องของวิธีการทำงานคุณผู้ชมคะไม่แปลกใจเลยที่เพชฌฆาตความเครียดนั้นประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นผมกำลังจะพูดถึงเรื่องของมุกแล้วก็การคิดมุกต่างๆค่ะพี่โยคะมายังไงโอ้จริงๆอันนี้ต้องโยนพี่ตู้นะฮะค่ะพี่ตู้ขามีการตัวพ่อวางไว้ยังไงจะมีแผนกบทอยู่แล้วนะครับค่ะที่เรียกว่าเซียนสุดในบรรดาน้องพี่นะครับแต่หลายครั้งโยก็ต้องเดี๋ยวนั้นโดยเอ๋ไม่ต้องเขียนก็นั่งลึกเอาหรือบางครั้งพี่ขับรถหนีงานมาถึงกองถ่ายเนี่ยแล้วน้องเขาหมดแล้วพี่ก็ต้องเดี๋ยวนั้นบ้างแล้วคนจะเดี๋ยวนั้นได้นะมีพี่กับพี่โยสองคนพี่อนุญาตแค่นั้นถึงเอ๋เดี๋ยวนั้นอิดเดี๋ยวนั้นคิดออกแห้วเดี๋ยวนั้นต้องเขียนออกมาเพราะว่าเขาไม่ได้กำกับไงผู้กำกับเท่านั้นที่จะคิดสดและบอกได้หรือพี่อันนึงที่พี่ชอบมากไอ้เดี๋ยวนั้นเนี่ยนะฮะถ่ายอยู่ร้านหนังสือแล้วน้องกล้วยน้องก้อยเขาก็เดินดูฉากอะไรอยู่นะผู้เจ้าของอ่ะพนักงานนั้นก็เดินอีกชั้นหนังสือเนี่ยเขาก็มาบอกน้องก้อยว่าชั้นมันเลื่อนได้พี่บอกโยเอามันนี่เลยเอาเล่นนี่เลยกล้วยยืนดูแล้วก้อยเป็นพนักงานนะแล้วเดินมาบอกครับกล้องตั้งปั๊บแอคชั่นนะเดินมาบอกครับเลื่อนชั้นบอกชั้นเลื่อนได้ให้ก้อยเลื่อนกลับชั้นก็เลื่อนได้มันจะมีใช่ไหมซึ่งยุคนั้นไม่มีเรื่องธรรมดาธรรมชาติปกติชีวิตประจำวันของเราเนี่ยนะครับอื่นๆทั่วๆไปเรื่องในข่าวเรื่องของสังคมและเลยไปถึงเศรษฐกิจและการเมืองจริงๆเห็นหน้าตาอย่างเงี้ยงี้ด้วยนะโดยเฉพาะคนนี้เนี่ยเรื่องการเมืองเนี่ยอยู่ในสมองตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราจะพูดด้วยภาษาไหนพี่ตู้เคยเป็นคนกล่าวไว้เองว่าในเนื้อความในข้อความเดียวกันภาษาตลกเป็นภาษาที่มีไมตรีที่สุดเราก็ยึดคำพีอันนี้ทฤษฎีของพี่ตู้นี้เสมอมาเราจะพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่เรื่องซีเรียสหรือไม่ซีเรียสโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องซีเรียสเราสามารถพูดในภาษาตลกได้ในภาษาที่มีอารมณ์ขันและสามารถยอมรับได้หรือแม้แต่อย่างเด็กน้องๆปัจจุบันถ้าสมมตินะครับถ้าเราทำขึ้นมาเนี่ยก็เชื่อว่าจะโดนใจเราจะพูดให้ตรงใจเขามีไหมคะมุกที่เขียนมาแล้วเล่นไม่ขำอะค่ะพี่โพกเป็นที่มุกเล่นมาหรือว่าเราเล่นไม่ขำมีไหมคะมันทั้งคู่แหละครับจริงๆค่ะจริงๆมันทั้งคู่แหละใช่ใช่คือมันก็ไอ้ไม่ขำนั่นมันกลายเป็นขำมีประโยชน์นะเพราะว่ามุกเวลามุกไม่ขำเวลาเราตัดต่อกับพี่เจี๊ยบเนี่ยพี่เจี๊ยบจะบอกเลยว่าแฮวเราเอามุกไม่ขำมาไว้ก่อนแล้วให้คนดูอึดอัดว่าทำไมไม่ขำแล้วไปเจอแล้วเจอเรื่องสุดท้ายเอ๊ะเข้าโฆษณาไปเลยตอนหลังสุดเลยเนี่ยมันมีมุกไม่ขำจบด้วยไม่ขำเสร็จเลยไม่เป็นไรเรามีตั้ง7วันวันนี้ไม่ขำวันนี้ไม่ขำวันนี้ไม่ขำหลังไม่ขำไม่ขำขำแล้วแถมไม่ขำไม่ขำรอดูอาทิตย์หน้าค่ะมันก็เป็นงี้ครับงั้นแสดงว่าก็มีเหมือนกันที่ช่วงหมดมุกหมดที่ครับหมดตูดหมดถือว่าช่วงไหนของเพชฌฆาตความเครียดที่แบบหมดปีหมดตูดของเพียร์ปีนเต็มๆฮะค่ะปีนเต็มๆโดนรีดจนหมดนะฮะคนเขียนสคริปต์พี่อิดที่สุนทรนี่ผมร่วงเป็นกระตุกเลยค่ะมันก็สมควรร่วงนะครับเพราะว่าไม่มีวันพักเลยอ่ะสมองแกแล้วมาตรงหูเลยนะเป็นติ่งๆแกต้องแปะคัตเตอร์ไว้มาก่อนเป็นซีสแล้วแกก็ไม่มาเลยนะวันนี้เป็นซีสบอกว่าได้สมองไหลออกมาบ้าถ้าเขามาแล้วเขาเล่าตรงนี้เองเขาจะร้องไห้นะจะฟูมไฟมันเป็นช่วงชีวิตที่เขาจะจำไปจนตายแล้วพี่รู้สึกบาปนะที่ไปเซ็นสัญญาปีนึงคือเป็นคนใช้อารมณ์ขันเปลืองที่สุดในโลกเปลืองใช่โรเบิร์ตลิปลีน่าจะเอาไปลงเชื่อหรือไม่เลยล่ะครับไม่มีสถิตินี้ไม่มีใครใช้เปลืองเท่าเราอ่ะพวกเราลองคูณกันดูเล่นๆนะคะคุณผู้ชมค่ะเมื่อกี้พี่โยเราคูณกันด้วยเลขอะไรนะคะปีนึงออากาศ300อ่ะ300คืนนะครับคืนละ20มุกก็ 6,000 มุกเองใน1ปี 6,000 มุกคุณผู้ชมค่ะถ้าเป็นรายการอื่นอาทิตย์ละครั้งก็อยู่ไป6ปี
มุกหนึ่งใช่ไหมแล้วตอนเดียวเขาเล่นมุกเดียวด้วยนะเขาเท้าความกันอยู่นั่นอะไรเงี้ยนะแต่จะมีเท้าความเขามีอินโทรดักชั่นของเรานี่มาถึงใส่กันพัว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 ตอนนั้นมันสดเราเชื่อว่าเราแน่จริงนะฮะพี่ก็เชื่อว่าน้องพี่แน่จริงปีนึงได้อะเป็นไงล่ะด้วยความแน่จริงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะทำให้รายการเพชรฆาตความเครียดเนี่ยในครึ่งชั่วโมงต่อ1วันที่ได้ชมเนี่ยมีช่วงต่างๆมากมายแล้วก็เป็นรายการที่ไม่เคยทำให้คุณผู้ชมห่างหายจากเสียงหัวเราะและรอยยิ้มเลยอยากจะให้คุณผู้ชมดูต่อในวันศุกร์หน้าวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้ง7ท่านค่ะขอบคุณค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังรอคำถามจาก Mediclare Clinic นะคะเรามีคำถามถามว่ารายการเพชรฆาตความเครียดออกอากาศครั้งแรกในปีพ.ศ.ใดนะคะส่ง SMS มาค่ะ3ท่านแรกจะได้รับรางวัลทันทีค่ะส่วนอีก10ท่านนะคะจะได้รับหนังสือคนไทยถึงแผ่นดินสู้หาพ่อของซูโมตู้ค่ะและอีกหนึ่งข่าวดีสำหรับลูกค้า AIS นะคะวันนี้ JSL Global Media ร่วมกับ AIS จัดโครงการ AIS อุ่นใจได้แต้มค่ะสำหรับผู้ที่ใช้ GSM Advance One to Call และสวัสดีค่ะสมัครฟรีค่ะคุณผู้ชมค่ะเพียงแต่กดดอกจัน544สี่เหลี่ยมค่ะแล้วตามด้วยเครื่องหมายโทรออกตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ค่ะขอบคุณคุณผู้ชมค่ะที่ติดตามชมรายการสุริวิภาวันศุกร์หน้าค่ะเรามีนัดกันอีกครั้งหนึ่งกับแขกรับเชิญจากรายการเพชรฆาตความเครียดวันนี้สวัสดีค่ะเขาเป็นโรคกระเพาะกันเขานอนไม่หลับเขาอาการเขามาก็เสียใจครับวันนี้ก็บอกน้องว่าพี่เสียใจได้คุยกันข้างหลังด้วยคุณผู้ชมค่ะพี่ก็บอกต่อหน้าน้องว่าน้องแน่จริงว่ะเท่านั้นเองหลังจากที่ท่านได้รับชมคลิปวิดีโอนี้จบแล้วทุกท่านจะมีความสุขความอิ่มเอมใจพร้อมกับรอยยิ้มกันนะคะ